คงแต่หลับได้ลงยังไงข้างในมันอิจฉาทำไมมีคนที่เขาดีกว่าได้ยินแต่คำนั้นมันกลายเป็นเพลิงที่รุมที่เราที่เผาหัวใจทุกคืนวันถ้าเขาไม่เจ็บก็ไม่มีจบยิ่งนี้มีว่าต้องแลกอะไรก็จะไม่พ่ายแพ้มีสนวิธีมีแค่ว่าจะแล้วหรือดีเพราะฉันต้องได้มันมาฉันอยู่แค่ฉันจะมีให้เนื้อใครลูกกับเมียกูอยู่ที่ไหนทำไมกูต้องบอกมึงด้วยกูไม่บอกถ้ามึงไม่บอกใช่ไหมกูจะทำให้มึงบอกให้ได้อะโอ๊ยโอ๊ยอีหลาจิบ้าควายใช้แต่กำลังมึงบ้าปะเนี่ยมึงจะอยากรู้ไปทำไมเมียมึงไม่ได้รักมึงแล้วกูถามว่าลูกกับเมียกูอยู่ที่ไหนมาเชยเลยเมียมึงมันอยากหย่ากับมึงก็อยากกับมันไปสิมึงคิดว่ากูรู้ไม่ทันมึงใช่ไหมถ้ากูหย่ามึงก็ย้อเยยหากูแพ้มึงคนอย่างกูนะไม่มีทางแพ้มึงหรอกถ้ากูไม่หย่าสักอย่างมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้มึงแน่ใจเหรอว่ามึงไม่หย่ากูไม่หย่าดีถ้ามึงไม่หย่ามึงช่วยรีบไปตามเมียมึงด้วยเพราะเมียมึงกำลังจะแย่งผัวกูมึงพูดอะไรของมึงดูให้เต็มตาผัวมึงอยู่กับเมียกูได้ไงเฮ้ยเมียมึงต่างหากที่มายุ่งกับผัวกูมันก็แค่ผัวควายโง่ตัวมึงเสือกไปยุ่งกับน้องเมียมึงก็รู้นะทุกครั้งที่มึงเลวระยำแค่ไหนเนี่ยเมียมึงก็แค่หอบลูกหนีมาบ้านกูแต่รอบนี้มันไม่ใช่เว้ยมันลาออกจากร้านกูแล้วปลีลาออกจากร้านมึงใช่มันไม่หอบลูกหนีมาบ้านกูแล้วเพราะมันนัดกับผัวกูที่เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่มันก็หนีไปหางานใหม่หาบ้านใหม่หาโรงเรียนใหม่แล้วก็หาพ่อใหม่ให้ลูกของด้วยอะไรนะมาเชนมึงนี่โง่จริงๆมึงเป็นผัวโง่ๆคนนึงที่เสือกไปมีอะไรกับน้องเมียก็เข้าทางเมียมึงไงเข้าทางให้เมียมึงหาเรื่องหย่าอย่ามึงไม่ได้แพ้กูแต่มึงแพ้ผัวกูค่ะวันนี้สนุกไหมคะ
สนุกมากเลยค่ะอะไรคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณลุงจะพาไปคุณสกุลไม่ต้องมาดีกว่าค่ะคือพรุ่งนี้ปรีมีธุระนะคะไม่สะดวกเจอคุณสกุลจริงๆผมเข้าใจนะว่าปรีหมายถึงอะไรแต่ผมแค่อยากดูว่าปรีกับโปรยโอเคแล้วผมก็จะไม่ยุ่งอีกเลยอดทนรำคาญผมอีกหน่อยนะโอ้โหมีความสุขกันเหลือเกินนะพี่เชนมาได้ยังไงอะคะแล้วนี่พี่เอาไม้มาทำไมอะทำตัวเป็นคนดีปกป้องเมียกูที่แท้มึงก็จะเอาเมียกูครับเชนเชนอย่าอันนี้มึงปกป้องมันนะฮะไอ้กระจอกไปชู้กับเมียกูจับไปใส่บ้านเถอะไปขี้ข้าเมียมึงพ่อฉันนะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะปล่อยกูมันไปชู้กับเมียกูพี่เชนเลิกพูดเล่นอย่างนี้สักทีเถอะคุณสกุลไม่ได้เป็นอะไรกับปลีกูไม่เชื่อกูไม่ได้โง่นะเว้ยกูรู้กูเห็นพี่เชนตายครับนะหยุดถ้าคุณไม่หยุดอ่ะจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้นะอย่าไปยุ่งมาเสือกนี่เรื่องผัวเมียเว้ยพี่เชนปลีขอร้องแหละปลีกับคุณสกุลไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคุณสกุลน่ะเขาไม่ใช่พี่ที่กินไม่เลือกนอนกับใครก็ได้แม้แต่น้องเมียมึงปกป้องมันนะมันจะยุดมึงปล่อยกูปล่อยพ่ออย่าทำแม่ปล่อยพ่ออย่าทำแม่คุณจะไปไหนผมจะไปช่วยครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณไปไปขึ้นไปไปกูไหวขึ้นไปไปมึงมีเรื่องต้องคุยกูยาวเลยโอ้ยปล่อยมึงทำลูกทำไมมึงไม่ให้กูทำลูกใช่ไหมเดี๋ยวกูจะกระทืบมึงไงเฮ้ยแกผู้หญิงเหรอวะมึงอย่าเสือกนี่เรื่องผัวเมียอีปรีมึงหาว่ากูนอนไม่เลือกแล้วมึงอ่ะนอนกับผัวเจ้านายมึงกี่ครั้งแล้วทำตัวเป็นคนดีทำให้กูเชื่อใจกูนอนกับน้องมึงแค่ครั้งเดียวแล้วมึงอ่ะนอนกับผัวไอ้เข็มกี่ครั้งแล้วฮะกล้าตบหัวเออกูตบมึงแล้วถ้ามึงเข้ามากูจะแทงมึงด้วยปลีมึงกล้าแทงกูมากกว่าแทงอ่ะกูก็กล้าปลีสกุลไม่ต้องยุ่งถ้าชีวิตปลีจะชิบหายให้มันชิบหายตั้งแต่ตอนนี้ให้มันจบๆไปเลยมึงทำร้ายลูกลูกยังปกป้องมึงเลยมึงรู้สึกอะไรบ้างไหมมึงไม่ต้องเอาลูกมาอ้างมึงต้องกลับไปกับกูกูจะไม่ยอมหย่าให้มึงอยู่กับชู้ของมึงหรอกมึงต้องอยู่กับกูทั้งที่เกลียดกันแบบนี้แหละกูไม่เคยมีชู้ต่อให้กูรู้ว่ามึงนอนกับผู้หญิงทุกคนในบริษัทของมึงหรือแม้แต่เห็นกับตาว่ามึงนอนกับน้องกูอ่ะกูยังไม่เคยคิดจะนอนกับคนอื่นเพราะว่ากูคิดถึงความรู้สึกลูกถ้ามึงจะเลวยังไงมันก็เรื่องของมึงแต่อย่ามายัดเยียดให้กูเลวเหมือนมึงเพราะถึงกูไม่ได้ดี 100% แต่กูเป็นแม่ที่ดี 100% แน่นอน
แล้วกูไม่มีวันทำให้ลูกเสียใจเหมือนที่มึงทำมึงไม่ต้องพูดอะไรเลยมึงต้องกลับไปกับกูนี่ปล่อยพ่ออย่าตีแม่อีกเลยนะแม่เจ็บตัวแย่อยู่แล้วร้อยนะพ่ออย่าทำแม่นะปล่อยกลับล่ะพอแล้วลูกฉันหัวเราะแหละที่ผ่านมาไม่ว่าพี่อยากให้ฉันทำอะไรหรือว่าบังคับอะไรฉันทำเพื่อพี่ทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะทำร้ายทั้งความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของฉันก็ทำเพื่อพี่ถ้าพี่ยังเห็นความดีของฉันกับลูกปล่อยฉันกับลูกไปเถอะนะพี่ปล่อยฉันกับลูกไปเถอะนะจะอยู่กับแม่จะดูแลแม่ตลอดไปแม่ก็รักปอยนะลูกแม่จะอยู่กับปอยดูแลปอยตลอดไปแต่ว่าต่อไปนี้เราจะอยู่เป็นแค่สองคนแม่ลูกแล้วนะเราจะไม่ทิ้งกันพ่อจะมาทำไรแม่อีกไหมคะไม่มาแล้วจ้ะพ่อสัญญากับแม่ว่าจะไม่ทำร้ายแม่อีกแล้วไม่ใช่หรอกลูกพ่อเขาสัญญากับแม่แล้วว่าจะไม่มายุ่งกับแม่อีกแล้วใครหรอคะหรือว่าลุงกุลประตูหรอคะ
ผู้ชายที่โดนทำร้ายข้างล่างฝากมาถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะพี่ผู้หญิงกับน้องเขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาอยากให้พี่ช่วยนะไหมหนูถามแล้วค่ะพี่ผู้หญิงบอกว่าไม่มีค่ะแล้วพี่โอเคไหมคะจะไปหาหมอไหมคะพี่โอเคพี่ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะที่ช่วยขึ้นไปดูเพื่อนพี่ให้อะยินดีค่ะนี่นำบัตรของพี่ถ้ามีอะไรหรือว่าผู้ชายคนนั้นมาทำร้ายเพื่อนพี่อีกช่วยโทรบอกพี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะขอบคุณนะครับยินดีค่ะแผลให้เสร็จแล้วเดี๋ยวโปรยไปอาบน้ำนะลูกอาบน้ำเสร็จแม่จะปิดพลาสเตอร์ให้ค่ะแม่เมื่อกี้นึกว่าลุงกุลสักอีกตอนนี้ไม่รู้ว่าลุงกุลจะเป็นยังไงบ้างแน่ใจนะว่าอาบน้ำเองได้แน่ใจค่ะไปแม่ไปส่งมาเช็ดตัวไปด้วยลูกพ่อซุ่มซ่ามเดินชนนู่นชนนี่นะลูกคุณพ่อไปเที่ยวเชียงใหม่มาสนุกไหมคะแม่บอกแบบนั้นเหรอลูกใช่ค่ะตั้งแต่คุณพ่อไม่อยู่คุณแม่ก็ย้ายมานอนกับเพชรคุณแม่บอกว่าคุณพ่อไปเที่ยวเชียงใหม่กับนับปลีวันหลังคุณพ่อพาเพชรกับคุณแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างนะคะได้จ้ะลูกแล้วนี่คุณแม่ไปไหนแล้วคะคุณแม่อยู่ข้างบนห้องค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพชรไปทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะส่งเพชรที่โรงเรียนนะคะค่ะคุณพ่อไปอ
ลับมาแล้วเหรอคะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะพี่เพิ่งกลับมาเมื่อกี้พี่เจอลูกแล้วลูกบอกว่าเข็มบอกว่าพี่ไปเที่ยวกับปีที่เชียงใหม่เข็มบอกลูกแบบนั้นเหรออ๋อใช่ค่ะเข็มไม่น่าไปบอกลูกแบบนั้นเลยอะทำไมอะคะก็พี่ไปตั้งหลายวันลูกเขาก็สงสัยแม่ให้เข็มบอกแบบนั้นแล้วให้เข็มบอกว่าอะไรอะคะก็บอกว่าพี่ไปทำธุระอะไรก็ได้นี่แล้วเข็มบอกว่าพี่ไปเที่ยวกับปรีมันไม่ดีตรงไหนอะคะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ฟังแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าพี่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปเที่ยวกับคนอื่นนะแล้วมันไม่จริงทำไมเข็มถามพี่แบบนี้ที่พี่ไปเชียงใหม่เพราะว่าเข็มเป็นคนสั่งให้พี่ไปนะต่อให้เข็มไม่ได้บอกให้พี่ไปพี่ก็ไปอยู่ดีไม่ใช่หรอคะนี่เข็มพูดอะไรฮะคุณหน้าพี่ไปโดนอะไรมาคะโดนสามีคนอื่นเขาจับได้ว่ามีชู้กับเมียเขาแล้วโดนเขากระทืบมาเหรอคะเขาพูดว่าอะไรนะพี่ราชัยมันต่อยพี่จนหูพี่ไม่ดีเลยเหรอคะเข็มรู้ได้ไงว่าไอ้ราชัยเป็นคนต่อยพี่เป็นไงคะรสชาติของไอ้ราชัยมันทำให้พี่เลิกเป็นชู้กับเมียคนอื่นได้หรือยังอะไรนะเข็มที่เข็มบอกลูกว่าพี่ไปเที่ยวกับปรีมันยังน้อยไปเลยถ้าลูกเห็นรูปในมือถือของเข็มเกลียดพี่หรือเกลียดอีปรีมากลูกอะไรพี่แหกตาดูสิคะรูปพี่เปิดประตูรถให้นางปรีหัวเราะกันยิ้มกันกระดิกกระดิแบบนี้เนี่ยต่อให้เข็มปัญญาอ่อนเข็มก็ดูออกค่ะว่าผัวเข็มกำลังมีใจให้กับผู้หญิงคนอื่นลูกเห็นรูปไหมคะเดี๋ยวเข็มเอาไปให้ลูกดูตอนนี้นะคะอย่านะเข็มโอ๊ยอย่านะทำไมคะกลัวลูกเกลียดพี่หรือเกลียดอีปีเข็มเลิกพูดถึงปีแบบนั้นสักทีเถอะปล่อยอย่ามาบอกคนอื่นต่อหน้าเข็มแค่นี้ที่โรงเรียนเขาก็พูดกันให้แซ่ดนะว่าพี่กับอีปีเป็นชู้กันเข็มไม่รู้เรื่องเข็มมันโง่ตอนแต่จริงๆเข็มก็ควายเองแหละที่หลงเชื่อว่าผัวตัวเองดีแต่จริงๆแล้วผัวตัวเองก็เลวระยำเหมือนผู้ชายคนอื่นหยุดนะเข็มเข็มไม่หยุดพี่นั่นแหละที่ต้องหยุดพี่ควรจำไว้ว่าผู้หญิงคนเดียวที่พี่ควรจะปกป้องก็คือเข็มเพราะเข็มเป็นคนหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงพี่ไม่ใช่อีปีพี่จะไปปกป้องมันทำไมก็ที่พี่ปกป้องปรีเพราะว่าปรีไม่เป็นอย่างที่เข็มพูดไงแล้วที่พี่ไปเชียงใหม่เพราะว่าเข็มเป็นคนสั่งพี่ให้ไปไม่ใช่เหรอเข็มอยากให้พี่ไปเชียงใหม่เพราะเข็มอยากให้เชียงมันเห็นพี่กับเมียแล้วเข็มก็จะได้มีรูปพี่กับอีปรีในมือถือของเข็มด้วยอะไรนะเข็มพี่รู้ดีว่าเข็มเป็นคนยังไงเข็มเสียอะไรเข็มก็เสียได้แต่เสียหน้ากับเสียผัวให้กับคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะกับคนที่ต่ำกว่าเข็มและถ้าพี่ไม่เลิกยุ่งกับนางปรีเข็มจะเอาลูกให้ลูกดูแล้วเข็มก็จะบอกลูกว่าพ่อหักหลังแม่พ่อไม่รักแม่พ่อไม่รักลูกพ่อทิ้งพวกเราไปกับผู้หญิงคนอื่นพ่อเถอะเข็มสรุปที่เข็มทำเป็นห่วงปรีให้พี่ตามปรีไปที่เชียงใหม่ความจริงแล้วเข็มไม่ได้เป็นห่วงอะไรเข็มเป็นห่วงแต่ตัวเอง
ข็มคิดว่าพี่มีอะไรกับปีเข็มกลัวว่าเข็มจะเสียหน้าที่ต้องเสียพี่ให้กับปีที่เป็นแค่พนักงานของร้านเลยใช้พี่เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเอาชนะปีใช่ไหมพี่คะพี่อย่าคิดแบบนั้นนะคะเข็มไม่ได้ใช้พี่เป็นเครื่องมือค่ะแต่พี่เสือโง่ไปยุ่งกับปีเองและนี่คือสิ่งที่เข็มตั้งใจเตือนพี่ไม่มีใครเอาชนะเข็มได้แม้แต่พี่เข็มรู้ไหมว่าการอยากเอาชนะของเข็มมันทำให้ปรีกับโปรยโดนอะไรบ้างเข็มไม่รู้หรอกค่ะว่าใครต้องโดนอะไรบ้างแต่ที่เข็มรู้มันก็ไม่มีใครหน้าไหนที่จะแย่งพี่กุลไปจากเข็มกับลูกได้ไม่มีใครแย่งพี่ไปจากเข็มหรือลูกได้หรอกแต่ถ้าพี่จะไปนะก็เพราะว่าเป็นตัวเข็มนั่นแหละนี่ไงนี่ไงสันดานผู้ชายหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองไม่ได้ก็โยนความผิดให้คนอื่นอะถ้าพี่ผิดพี่ก็จะยอมรับแต่นี่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วที่พี่เป็นห่วงปรีเพราะว่าปรีเขาเป็นคนดีแต่พูดไปยังไงเข็มก็คงไม่มีวันเข้าใจเพราะว่าตลอดชีวิตของเข็มคิดถึงแต่ตัวเองไงอีกคน